ขนมกันหน่อยกับมิงกี้โฮมเมดทริกส์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกันนะคะอันนี้เป็นวิดีโอพิเศษที่เราจะทำสำหรับพ่อแม่ของเราเพราะว่าครบรอบแต่งงาน46ปีนานมากแต่เราจะทำเค้กเลมอนนะคะเนื่องจากช่วงล็อกดาวน์เราอยู่กับเขาไม่ได้แต่ว่าเราจะทำวิดีโอนี้ให้เป็นพิเศษแต่เราจะทำและกินให้เขาดูเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างสำหรับเค้กเลมอนนะคะเราจะใช้ทั้งน้ำของเลมอนแล้วก็ผิวของมันด้วยโดยใช้ที่ขูดนี้นะคะขูดให้ผิวลงไปในส่วนผสมแต่ว่าก่อนอื่นเราจะตีน้ำตาลกับเนยให้เข้ากันจนเนื้อเป็นครีมก่อนนะคะตอนนี้อันนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ทุกสิ่งลงไปในถ้วยผสมนี้แล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะอบง่ายใช่ไหมคะเราจะอบที่ความร้อน180องศานะคะใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีจะใส่เตาอบนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรารอเราจะทำซอสเลมอนราดบนเค้กแล้วก็แคนดี้เลมอนกันจะคั้นน้ำเลมอน1ลูกแล้วก็ผสมกับน้ำตาล80กรัมสำหรับทำซอสเลมอนราดบนหน้าเค้กนะคะซอสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เค้กเสร็จแล้วก็เราจะราดซอสนี้บนเค้กแล้วก็ให้มันเย็นลงหลังจากนั้นเราก็จะชิมเพื่อจะทำเลมอนแคนดี้นะคะก็เราจะเอาส่วนที่เป็นไส้ข้างในออกจนเหลือแบบนี้นะคะโดยใช้ช้อนขูดออกแต่ว่าเพื่อนๆพยายามเข้าไปในเนื้อสีขาวนิดนึงนะคะหลังจากเราเอาไส้เลมอนออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้เป็นเส้นโดยการตัดเลมอนให้เป็นชิ้นแบบนี้ก่อนแล้วก็มาสไลด์เป็นเส้นแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสำหรับความหนาของเส้นเลมอนนะคะที่จะทำกันเพราะว่าเราชอบความบางจะขจัดรสชาติขมหรือว่าแว็กซ์ที่เคลือบอยู่บนเปลือกเลมอนนะคะเราจะต้มในน้ำเดือดสัก2รอบนะคะแล้วก็ถึงจะมาทำแคนดี้เลมอนกันต้มแบบนี้จนน้ำเดือดแล้วก็กรองออกแล้วก็เริ่มต้มใหม่อีกรอบนึงนะคะThank you.
สำหรับการทำแคนดี้นะคะเราจะใช้น้ำ100มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็น้ำตาล120กรัมนะคะหลังจากนั้นต้มให้เดือดแล้วจะใส่เลมอนลงไปนะคะแล้วก็รอให้เลมอนกับน้ำตาลเดือดเมื่อรู้สึกว่าเข้ากันดีแล้วเราจะเอาไปตั้งบนกระดาษไขจนแห้งนะคะสำหรับแคนดี้เลมอนนะคะถ้าอยากจะคลุกน้ำตาลทีหลังจากเอาออกจากกระทะแล้วก็คลุกลงไปในน้ำตาลเลยนะคะเพื่อจะให้น้ำตาลเกาะติดบนเนื้อเลมอนแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราจะทำแบบชุบช็อกโกแลตก็อันนั้นรอให้เลมอนแห้งก่อนแล้วก็เราจะละลายช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะคะตอนนั้นเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นจะทดสอบเค้กนะคะเราหามีดปลายแหลมแล้วจิ้มลงไปแล้วก็ถ้ามีดออกมาสะอาดแบบนี้ก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วก็ราดซอสกันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยชิมนะคะอันนี้เป็นเลมอนแคนดี้ที่เราทำเอาไว้แล้วเราจะใช้อันนี้แต่งหน้าเค้กนิดนึงแล้วก็เราทำแบบคลุกน้ำตาลเอาไว้กินเล่นด้วยแล้วก็แบบชุบช็อกโกแลตด้วยค่ะอร่อยเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเค้กนิดนึงแค่พอสวยงามของเราเดี๋ยวเราจะชิมกันนะอร่อยมากนี่ช็อกโกแลตสุดยอดอันนี้เป็นวิดีโอที่เราทำเพื่อคนที่เรารักเป็นพิเศษนะคะช่วงล็อกดาวน์ลองทำแบบนี้นะคะกับเพื่อนๆของคุณด้วย Happy anniversary mom and dadSorry we couldn't be with you, but I hope to see you soon. ขอบคุณที่ชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe นะ Here she's on again. สวัสดีค่ะ